ก็สิบสามบันเทิงวันนี้เริ่มต้นกันด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 ในวงการบันเทิงที่ก็ยังคงน่าเป็นห่วงนะคะล่าสุดนักร้องไอดอลสาวโมบายพิมรพัฒน์สมาชิกจาก BNK48 ก็ได้ออกมาประกาศว่าติดเชื้อโควิด -19 เพิ่มขึ้นอีกรายค่ะทำเอาบรรดาแฟนคลับพากันส่งกำลังใจให้อย่างล้นหลามนะคะหลังต้นสังกัดของวง BNK48 ออกมาประกาศแจ้งข่าวว่านักร้องสาวหนึ่งในสมาชิกของวง BNK48 โมบายพิมรพัฒน์ที่ก่อนหน้านี้มีอาการเข้าข่ายติดเชื้อโควิด-19 จึงได้เข้ารับการตรวจ RT-PCR ล่าสุดผลออกมาแล้วว่าเป็นบวกพบเชื้อโควิดค่ะและขณะนี้โมบายได้เข้ารับการรักษาตามมาตรการแล้วซึ่งทางด้านของโมบายเองก็ได้รีโพสต์ประกาศดังกล่าวใน IG Story พร้อมกับเขียนข้อความว่าขอโทษทุกคนที่ทำให้เป็นห่วงนะคะจะรีบหายไวๆนะฝากฝังวงการบันเทิงเกาหลีใต้นะคะพระเอกหนุ่มอีจุนกิก็เป็นคนดังรายล่าสุดที่ได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อโควิด-19 ค่ะซึ่งทางต้นสังกัดของเขาก็เปิดเผยนะคะว่าอีจุนกิมีอาการไม่ค่อยสบายหลังจากถ่ายทำซีรีส์จึงได้ทำการตรวจ ATK และตรวจ RT-PCR อีกครั้งเพื่อยืนยันผลออกมาว่าเป็นบวกค่ะอย่างไรก็ตามแม้ตอนนี้พระเอกหนุ่มจะมีอาการเพียงแค่เจ็บคอเล็กน้อยแต่เขาก็ยังคงอยู่ระหว่างการกักตัวตามคำแนะนำของแพทย์ส่งผลให้ต้องยกเลิกตารางงานทั้งหมดรวมถึงหยุดพักการถ่ายทำซีรีส์ที่อีจุนกินำแสดงไปชั่วคราวก่อนค่ะไปต่อกัน